ผมอยากจะเทศนาในหัวข้อว่ามั่นใจในการครอบครองของพระเจ้าไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดเมื่อกี้เราได้อธิษฐานสำหรับพี่น้องที่ไม่สบายเราจะมั่นใจยังไงในการครอบครองของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ผมจะเทศนาจากฟิลิปปีบทที่หนึ่งดูว,ว่าฟิลิปปีเป็นหนังสือที่เป่าเราได้เขียนถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีซึ่ง ปาเราได้ตั้งคริสตจักรนี้ตั้งแต่ในกิจการบทที่1 6ที่ป่าเราได้เดินทางรอบที่สองอยู่ภาคเหนือของประเทศกรีซแล้วก็เป็นคริสตจักรแรกที่อยู่ในแควน้นโยปนะครับโดยว่าพระเจ้าแต่ต้องคนหนึ่งเป็นการเริ่มต้นของพระเจ้าในชีวิตของลิเดียที่ได้เปิดใจออกแล้วก็ต้อนรับพระเจ้าแล้วก็จากนั้นก็พระเจ้าก็เคลื่อนไหวที่นั่น ปาเลเขียนจดหมายนี้เพื่อจะขอบคุณพี่น้องที่ฟิลิปปีเต็ไมไปด้วยการชื่นชมยินดีแล้วก็ปาโลเองแท้ที่จริงเราอาจจะคิดว่าไม่น่าจะชื่นชมยินดีเพราะว่าปาโลก็ติดคุกในเวลานั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะย่ำแย่แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็เห็นว่าปาโลก็เชื่อในการครอบครองของพระเจ้าเราจะอ่านจากฟิลิปปีบทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่25ให้เราหยืนขึ้นนะครับ ฟิลิปปีบทที่1นข้อที่3ถึง25ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทำการทูลขอด้วยความยินดีเสมอเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริส ที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าเนื่องจากพวกท่านมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณทุกคนทั้งในการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและในการปกป้องและหนุนให้ข่าวประเสริฐตั้งมั่นคงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านทุกคนเพียงไรตามพระทัยสงสารของพระเยซูคริส และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้านเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิได้ในวันแห่งพระคริสต์และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและการยกย่องแด่พระเจ้า พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไปฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่าการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อประคิดและพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะโดยปราศจากความกลัว จึิงอยู่ที่มีบางคนประกาศพระคิดด้วยความอิจฉาและการวิวาทแต่ก็มีบางคนที่ประกาศด้วยเจตนาดีฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยความรักโดยรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งไว้ให้กล่าวปกป้องข่าวประเสริญนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งประกาศพระคิดด้วยการชิงดีกันและไม่ใช่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจงใจจะเพิ่มความยากลําบากแก่ข้าพเจ้าในระหว่างถูกคุมขังแต่จะเป็นอะไรไปล่ะไม่ว่าจะประกาศด้วยการเสแสแ้งหรือด้วยความจริงใจ พระคริสต์ก็ถูกประกาศไปในทุกที่เรื่องนี้แหละที่ทําให้ข้าพเจ้ายินดีและข้าพเจ้ายังจะมีความยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยการทูลขอของท่านทั้งหลายและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารอดพ้นข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสต์ จะแต่จะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กําไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทํางานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จําเป็นมากกว่าสําหรับพวกท่านเมื่อแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านทุกคนเพื่อความเจริญและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทั้งหลายครับขอบคุณครับพี่น้องนั่งลงได้นะครับเราจะเห็นความมั่นใจ ในการครอบของของพระเจ้าโดยผ่านสองอย่างนะครับในข้อความที่เราได้อ่านจะแบ่งออกเป็นข้อ3ถึงข้อที่11คําคำอธิษฐานของ olo, เปาโลแสดงถึงความมั่นใจของเปาโลในพระเจ้าและข้อที่12ถึงข้อที่25โดยเห็นถึงชายชนะของเปาโลเหนือสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากของเปาโลเองดังนั้นอยากจะให้เราคิดถึงคำอธิษฐานของเปาโลก่อนเปาโลอธิษฐานอย่างไร สิ่งแรกที่เราสังเกตปเปาโลอธิษฐานด้วยความการขอพระคุณในข้อที่สและด้วยความยินดีในข้อที่4ก็คิดด้วยกันคือการขอพระคุณและความยินดีทําไมเปาโลขอพระคุณพระเจ้าหรือมีความยินดีสมัตพี่น้องเมื่ออธิษฐานสมัตพี่น้องก็ข้อ5ก็บอกเราว่าเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐ ตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้คือพี่น้องที่คึ้นสจรฟิลิป,ปีไม่ใช่แค่คนที่จะรับพระพรเท่านั้นหรือบริโภคพระพรเท่านั้นแต่เขาเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเปาโลในพันธกิจของเปาโลเขาอธิษฐานเผื่อเปาโลกําลังขอบคุณเขาเพราะว่าเขาได้ส่งของขวัญไปให้เขาสองคนไปช่วยเปาโลเอพัฟเฟอร์ไดทัส ซึ่งเรล่านี้ก็เป็นความชื่นชมยินดีเมื่อเราเห็นว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้ด้วยกันผมขอบคุณพระเจ้าเสมอสมัครพี่น้องที่มีส่วนร่วมในพันธกิจของข้าพเจ้าที่เมืองไทยตั้งแต่ผมมาเป็น ary, มิชชันนารีเมื่อที่จริงก็ปีนี้39ปีปีหน้า 40, 40ปีนะครับก็มีครอบครัวเองคือเขานำสกุลคารซอนและเขาจะส่ง จดหมายมาสม่ำเสมอแล้วพี่น้องคนเหล่านี้เขาเป็นพยานว่าตั้งแต่ผมมาประเทศไทยเขาได้อธิษฐานเพื่อครอบครัวเราทุกวัน39ปีผมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นสิ่งที่ท่มใจหรือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกซาบซึ้งว่าเขาก็เอาใจใส่อย่างนี้แต่เขาทำต่อพระพักพระเจ้าพี่น้องเราทุกคนคุณจะมีส่วน ในการรับใชพ้พระเจ้าเป็นสิ่งที่เปล่าเราขอบพคุณพระเจ้าอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา J. F. ฟแค n เนดีเขากล่าวไว้ว่าอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรกับคุณแต่จองถามว่าคุณจะให้อะไรกับประเทศชาติเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ n น็ u ซนะครับอย่าถามว่าเน x กซจะให้อะไรกับคุณ แต่จองถามตัวเองว่าคุณจะให้อะไรกับคริสจักรเน็กซัสพี่น้องรับใช้ได้ไหมหรือเฉพาะบางคนเท่านั้นที่สามารถรับใช้ได้บางคนก็สับสนในเรื่องนี้บางคนคิดว่าเฉพาะคนที่มีการเจิมพิเศษที่จะสามารถรับใชพ้พระเจ้าพี่น้องมีการเจิมพิเศษไหมในพระคัมภี์เดิม มีแค่บางคนเท่านั้นที่มีการเจิมพิเศษคือพวกบุรเิดพวกกษัตริย์และพวกผู้เผยพระวจนะในอดีตแต่ว่าเมื่อมาถึงพระเยซูพระเยซูเป็นมหาบุรเฮดพระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและพองเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่และเหตุผลที่มาเรียกพระเยซูเป็นพระคริส เป็นเพราะว่าพระคริสต์หมายถึงผู้ที่รับการเจิมในภาษาเดิมในพระคัมภีเดิมใช้คำว่าเมสสิยาเป็นผู้ที่รับการเจิมจากพระเจ้าเป็นพระคริสต์และพี่น้องท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้ถ้าพระเยซูเป็นผู้ที่รับการเจิมเหมือนพระเยซูอยู่ตรงกลางวงกลมที่การเจิมอยู่เหนือพระองค์ พี่น้องอยู่ที่ไหนตอนนี้เราวั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูเราอยู่ที่ไหนชาตินี้เป็นชีวิตของเรานี่คือพระเยซูเราอยู่ในพระคริสต์ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพี่น้องมีการเจิมไหมมีเป็นการเจิมของใครของพระเยซูคริสต์เราจรึงทุกคนมีการเจิมพิเศษเมื่อเราตั้งแต่เราเข้ามาอยู่ในพระเยซู เพราะฉะนั้นเราสามารถรับใช้พระเจ้าได้เหมือนการเราทุกคนไม่ต้องรอการเจิมอีกไม่มีการเจิมอันอื่นในพันธสัญญาใหม่ของเรานอกจากที่อยู่ในพระีสุูคร์และเราอยู่ในพระองค์นี่เป็นความมั่นใจของเปาโลาที่อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสมพีรน้องที่ฟิลิปปีเพราะว่าเขามีส่วนร่วมอันที่สองลักษณะกาอธิษฐานของเปาโลาด้วยความมั่นใจ ในการรักษาของพระองค์ในคอทิฮอกที่บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ส่องเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะส่องทำให้สาเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ไม่ทราบพี่น้องเคยสงสัยตัวเองไหมว่าจะไปรอดไหม <c oughs> หรือชีวิตคริสเตียนเราจะไปรอดไหม หรือคริสตจักรเราหรือกลุ่มเซลล์ของเราจะไปรอดไหมบังชีเราแบ่งคนออกไปเพื่อจะทะวีคูณไปลเราก็แบ่งคนออกปเพื่อจะตั้งคริสตจักรใหม่หรือตั้งกลุ่มเซลล์ใหม่แล้วทาให้ตัวเราออนแอร์ลองเราจะไปรอดไหมแต่เรามั่นใจกับพี่น้องที่ฟิลิปปินส์เขาจะไปรอดแน่นอนเพราะว่าผู้เริ่มต้นการดีในเขาจะรักษาเขาไว้จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ สิ่งที่พระเจ้าเริ่มต้นเหมือนได้เริ่มต้นกับลิเดียตอนนั้นในกิจกรรมบทที่16พองก็จะทําให้สำเร็จรวมกันเรามั่นใจได้ว่าถ้าพระเจ้าได้เริ่มต้นสิ่งใดพระองค์ก็จะทําให้สาเร็จผมจําได้เมื่อมีส่วนร่วมกับพี่น้องบางคนในการตั้งคริสัารสีนครินตอนนั้นแล้วตอนแรกๆเราก็เริ่มต้นมีมีแค่เจคนเราที่เป็นคนหลัก แล้วเราก็ประชุมในบ้านเล็กๆเรามีพี่น้องคนหนึ่งมาเยี่ยมเราแล้วเขาหัวเราะเขาบอกว่าไปไม่รอดแต่เรามั่นใจว่าพระเจ้าได้เริ่มต้นเป็นไม่ได้มาจากความคิดของเราเองแต่ว่ามาจากพระเจ้าที่เป็นการผลักดันของพระอ,องค์จนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นคริสขั้นที่มั่งคั่งและสามารถตั้งครสตจักรอื่นๆได้เหมือนกันสายตาของเราไม่ได้อยู่ที่จํานวนไม่ได้อยู่ที่ตัวเอง แต่อยู่ที่พระเจ้าผู้สัตว์ื่อสู้ที่จะรักษาสิ่งที่พระเจ้าทำไว้เช่นเดียวกับชีวิตส่วนตัวบางครั้งผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเอ้ยผมจะไปถึงเส้นชัยไหมหรือผมจะตกระหว่างทางไหมเหมือนปเปาโลเคยอธิษฐานหรือเคยกล่าวไว้ว่าแกรงว่าเมื่อข้าพระเจ้าประกาศ แกคนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้กันไม่ได้ที่จริงถ้าผมมองตัวเองผมไม่มั่นใจแต่เราต้องไม่มองตัวเองเรามองพระเจ้าผู้เริ่มต้นกันดีในเราและพองจะรักษาเราไว้จนถึงวนันแห่งพระเยซูคริสต์ฮีบูบที่12ก็สองพระเยซูผู้ปปิด,ปดทางแห่งความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ ความไว้วางใจความมั่นใจของเราอยู่ที่พระเจ้าแบบที่สามที่เป่าเราได้อธิษฐานด้วยความรักหรือด้วยใจรักในข้อที่เจเราอ่านว่าที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้หรือมั่นใจอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านถูกทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าอันนั้นในฉบับแปล2 0 1 1แต่ในฉบับแปลใน1971ซึ่งน่าจะตรงกับ ภาษากรีกมากกว่าคือเพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า you are in my heart เหมือนว่าเขามั่นใจกับพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าได้ใส่พี่น้องไว้ในใจของเปาโลเองคล้ายๆกับภาพในพันธสัญญาเดิมพี่น้องเคยอ่านเกี่ยวกับบุโรหิตหมาย้าปุโรหิตต้องแต่งชุดของปุโรหิต แล้วจะมีทับสวงที่เอาไว้แล้วที่หน้าออกก็จะมีจารึกไว้เป็นชื่อของแต่ละเผ่าของอิสราเอล12เผ่าจารึกไว้ที่หน้าออกของบุญเหตุหมายความว่าเขาจะแบกภาระคนเหล่านี้พระเจ้าสายภาระไว้ในใจของบวญเหตุไว้สำหรับแต่ละเผ่าเหล่านั้นพระเจ้าได้สายพี่น้องฟิลิปปีไว้ในจิตใจของเป่าเราเปาเราจึงมั่นใจว่า พระเจ้ามีแผนการที่ดีเรามั่นใจได้ว่าพระองค์ก็จะทําต่อไปในพี่น้องเหล่านี้ไม่ทราบพี่น้องพระเจ้าได้ใส่ลายบ้างไว้ในใจของท่านให้ท่านอธิษฐานแล้วบางคนก็มีพันธกิจในการอธิษฐานป้มสู้ต่อพระพักพระเจ้าพระเจ้าใสา่ภาระไว้สมรับบางสิ่งบางอย่าง แล้วสิ่งที่พระเจ้าให้เป็นภา,าระไว้ในจิตใจของเราเราจะมั่นใจว่าพระเจ้ากาลังทำบางสิ่งบางอย่างกับเขายกตัวอย่างไม่ช้าไม่นานเหล่านี้เราก็มีงานใหญ่ใช่ไหมของ Amazing Love ความรักมหาศย์แล้วในการเตรียมที่จะเข้าถึงนานงานงานนั้นผมกาลังอธิษฐานพระเจ้าจะให้เราผ่าใครไปบ้าง แล้วก็ทุกครั้งที่คิดถึงก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าก็พระเจ้าให้ความคิดให้สายไว้ในใายที่จะอธิษฐานสมัครคนี้พอมาอธิษฐานอาธิษฐานอธิษฐาน,านพอใกล้ถึงวันงานก็ได้ชวนเข้าไปแล้วเขาตอบรับแล้วเข้าไปจริงๆแล้วเมื่อเรากาลังผ่าเข้าไปเขาก็เป็นพยานว่า เมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อเขาเรียนที่อังกฤษก็มีคริสเตียนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็คริสเตียนคนนี้ก็อ่านพระคัมภีร์กับเขาทุกทุกอาทิตย์เป็นหนึ่งปีอันนี้สิบปีที่แล้วแล้วก็จากนั้นก็ครอบครัวนั้นที่เป็นเพื่อนเขาที่เป็นคริสเตียนก็พึ่งพิ่งได้ติดต่อเขาหลังจากไม่ได้ติดต่อมานานแล้วก็ถามถึงความทุกข์สุขของเขาเป็นยังไงบ้าง และอยู่ดีผมก็มาเชิญเขาในงานด้วยเขาจึงพอเสร็จจากงานเขาก็เขียนข้อความว่าขอบคุณมากที่ได้พาเข้าไปชีวิตเหมือนจิ๊กซอแต่ขาดสิ่งหนึ่งแล้วเขาได้พบสิ่งนั้นในคืนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอที่จริงเมื่อเรามีส่วนกับคนเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้เริ่มที่เราและไม่ได้จบที่เรา แต่เริ่มที่พระเจ้าทํางานบางสิ่งบางอย่างกะเข้ามาก่อนแล้วพะองก็ช้าชัายราวรือให้ภาระใจายในบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะได้อธิษฐานเพื่อเราจะมีส่วนในสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําเมื่อพระเจ้าทําอย่างนั้นเราสามารถมั่นใจว่าพระเจ้ากําลังทํางานอยู่ในชีวิตของคนนั้นพระเจ้าใส่ภาระกะเราคลายบ้างพี่น้องอย่าทิ้งภาระนั้นอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานจนกระทั่งเป็นจริง ที่จริงเราคงจะต้องประทับใจที่เปาโลอธิษฐานอย่างนี้สำหรับพี่น้องที่ฟิลิปปีเพราะว่าเปาโลเองกำลังติดคุกอยู่จริงๆน่าจะเป็นว่าเปาโลจะขอให้เขาอธิษฐานเพื่อเปาโลมากกว่าช่วยสงสารข้าพเจ้าข้าพเจ้าล่ำโซ่อยู่ในคุก ช่วยอธิษฐานเพื่อความทุกข์สุขของแต่เปล่าเปล่าเราไม่ได้คลิกอย่างนั้นแต่เปล่าเรากลับอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าสาหรับคนอื่นเปาเราอธิษฐานอะไรบ้างสั้นๆน,น,นะครับผมอยากจะสรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานเปาเราอธิษฐานอะไรบ้างในข้อที่9ก้าเปาเราอธิษฐานขอให้ความรักชวียิ่งยิ่งขึ้นขอความรู้และวิจารณญาณ ทุกด้านจะสังเกตดดได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดใน้อที่ซบใน้อที่ซบเหมือนกันจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีที่ติดได้และจะเต็มบริบูรณ์ด้วยผลอนความชอบธรรมนี่เป็นสิ่งที่ปาเราได้อธิษฐานสังเกตไม่ว่าสิ่งที่ปาเราไม่ได้อธิษฐานปาเราไม่ได้อธิษฐานสมัครเขาว่าขอให้จํานวน ของเขาเพิ่มทวีคุณก็ให้เขามีความร้อนรอนในการประกาศข่าวประเสริฐให้เขารับใช้อย่างมีประสิทธิภาพปาลลเรไม่ได้อธิษฐานในสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าบุคลิกของเราสำคัญที่สุดต่อพระพักต์พระเจ้าสมรพระเจ้าเราเป็นใครสำคัญกว่าเราทำอะไรเือพระองค์พี่น้องเราต้องตระหนักในสิ่งเหล่านี้เสมอ แล้วแน่นอนเปาโลไม่ได้อธิษฐานขอให้เขาร่ำรวยขอให้เขามีเงินมากๆเหมือนบางคนประกาศไปกิจคูณแห่งความมั่งคัง่งคือว่าเชื่อพยี้วพระเพยีูจะทำให้ท่านมั่งคัง่งพระเยีูเองไม่มั่งคัง่งเปาเราเองก็ติดคุกอยู่ไม่มั่งคัง่งแปดโจกับยอนเมื่ออธิษฐานสมคัง่อยเขาบอกว่าเงินและช่องเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีเราให้กับท่าน คือแน่นอนเราไม่มีอะไรสัญญาว่าพ่อองค์ก็จะให้เราห่วยแต่ขอให้ความรักบุคลิกลักษณะภายในเราเหมือนพระเยซูคริสต์นี่เป็นลำดับความสำคัญพี่น้องความรักของท่านหนึ่งถึงสิพี่น้องให้คะแนนเท่าไหร่เราอาจจะไม่ได้ชอบทุกคนแต่เราเรียนรู้ที่จะรักเขาได้ความรู้อย่าดูถูกความรู้ เมื่อวัยเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านได้อ่านหนังสือทั้งเล่มจบจะเป็นเล่มไหนก็ได้แต่ความรู้เพราะว่าความรู้ทุกอย่างมาจากพระเจ้าเราจะพัฒนาความคิดของเราเองก็ให้เราเป็นคนที่คิดเป็นเป็นนักศึกษาที่พระเจ้าจะสามารถใช้เราได้ความบริสุทธิ์พี่น้องกำลัง รับชัยชนะไหมในชีวิตส่วนตัวนี้ซึ่งสำคัญที่ปาโลอธิษฐานสมบพี่นองฟิลิปปีความชอบธรรมคือพระคิ์เป็นความชอบธรรมของเราเราเห็นพระเยซูคริสต์สำแดงในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นไหมนี่แหละเป็นคริสเตจที่แท้จริงแล้วปาโลก็อธิษฐานขอให้ซึ่งเหล่านี้ ฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็ที่พูดไปคือเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานของปาโลแต่ปาโลาอาธิษฐานด้วยความมั่นใจในการครอบครองของพระเจ้าซึ่งที่สองที่แสดงถึงการครอบครองของพระเจ้าคือชายชนะของปาวลเหนือสถานการณ์ที่ชกยากปาโลติดคุกอยู่ถูกล่ำโซ่และเราเข้าใจว่าเป็นเวลานานด้วย ทำให้บางคนที่เคยติดตามปาเปาโลท้อใจหรือเริ่มหมดสาทาในปาเปาโลเพราะว่าคิดว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับปเปาโลพระเจ้าต้องช่วยปวเปาโลที่รับการกู้จากส,สถานะที่เป็นอยู่เป็นนัก,นกโทษแต่เหมือนว่าพระเจ้าก็ปล่อยให้เป็นนักโทษต่อไปติดคุกเพราะ เพราะการประกาศข่าวประเสริฐของเปาโลบางคนมีทัศนว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราจะต้องไม่มีปัญหาอะไรเพราะพระเจ้าอยู่กับเราจะไม่มีความทุกข์ยากจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บและไม่หายบางคนก็โทษคนนั้นว่าไม่มีความเชื่อพอคนนั้นน่าสงสาร เขาหน้าสงสารเพราะว่าคมีโระภัยแต่ตอนนี้เขาหน้าสงสารเพราะว่าถูกกล่าวโทษว่าเป็นเพราะความเชื่อน้อยของเขาพี่น้องยาทําอย่างนี้อยาคิดอย่างนั้นเปาโลติดคุกอยู่และพระเจ้ายังมีน้ําพระทัยพระเจ้ายังครอบครองเหนือสถานการณ์แต่ยังติดคุกอยู่บางคนแม้แต่เมื่อเปาโลติดคุกอยู่ก็ชฉวยโอกาสที่จะ เหมือนเอาชนะเปาโลแซงเปาโลในการรับใช้มีผลงานอะไรเพื่อจะแสดงถึงว่าเขาดีกว่าเปาโลโดยซ้ำไปเปาเรามองสถานการณ์ที่ทุกยากของเขาอย่างไรคำตอบคือว่าเปาโลมองสถานการณ์ด้วยมุมมองของพระเจ้าคือเปาเราเห็นถึงสภาพที่เป็นอยู่และเห็นว่าพระเจ้ากำลังทำอะไร แล้วปาโลก็เห็นว่าเนื่องจากเขาติดคุกอยู่ทําให้เขาประเสริฐแพร่ไปในคุกแพร่ไปกับทหารทําให้บางคนเห็นตัวอย่างแห่งความอดทนของปาลเราทให้เขาเองมีความกล้าด้วยนั้นปาโเราเห็นว่าพระเจ้ากําลังใช้สถานการณ์เหล่านี้ในหลายๆด้านโดยสดเสมปาวเามองสถานการณ์ด้วยมุมมองของพระเจ้า ในภาษาอังกฤษเราก็มีสองคำที่เรามีมุมมองแบบไหนมี Opti m i s สกับมี p e s s i m i s t มองโลกในแงด่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายไม่ทราบโดยทั่วไปพี่น้องเป็นยังไงมองโลกในแงด่ดีหรือมองโลกในแงร่ร้ายเปาโลมองโลกในแงด่ดีทำไม ทำไมเราสามารถทุกคนเป็นออปติมิสได้เพราะว่าเราเชื่อในการครอบครองของพระเจ้าเหนือสถานการณ์ทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรายกตัวอย่างหลายปีมาแล้วเมื่อเวียดนามยังไม่ได้ตกเป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามภาคใต้มีชายคนหนึ่งชื่อเฮียน เป็นชาวเวียดนามแล้วก็มาเป็นคริสเตียนแล้วก็เมื่อมีนักเทศมาประเทศเวียดนามที่จะเทศนาข่าวประเสริฐเขามักจะเป็นผู้ล่ามสำหรับคนเหล่านั้นแต่เมื่อประเทศตกเป็นคอมมิวนิสต์หรือเวียดนามภาคใต้ตกเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนั้นก็เขาก็จับเหียนไว้แล้วก็ติดคุกเพื่อจะล้างสมองเขาด้วยละทิของคอมมิวนิสต ต้องอ่านมาร์คแสงเกิลทุกวัน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 จนกระทั่งพอเวลาผ่านไปเฮียนก็รู้สึกท้อใจแล้วก็เริ่มที่จะสงสัยว่าสิ่งที่เขาได้ยินจากมิชชันนีสิ่งที่เขาได้รู้เกี่ยวกับคริสเตียนอาจจะไม่จริงก็ได้แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าวันถัดไปเขาจะเลิกเชื่อวันถัดไป ก็เป็นเวรที่คนไม่ชอบมากที่สุดในคุกของในเวลานั้นคือต้องล้างห้องน้ําต้องทําความสะอาดห้องน้ําแล้วก็เป็นเวรของเฮียนที่จะต้องทําความสะอาดห้องน้ําแต่เมื่อเขากําลังทําความสะอาดมีแศษกระดาษที่ใช้ในเรื่องจิชูต่างๆเขาเห็นแศษกระดาษอันหนึง่งที่มีข้อความภาษาอังกฤษเขียนไว้เขาจึงแกะไว้แล้วเมื่อเขากลับไปที่นอน ของเขาในคืนนั้นเขาก็เปิดมาอ่านเป็นข้อความจากพระคัมภีร์ในโรมบทที่8ข้อที่28บที่บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนชีพพระเจ้าคือแก่คนชีพคนทั้งหลายที่พระองค์สองีห้ตามพระประสงค์ของพระองค์เพระาะขพระเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทุตสวรรค์ หรือแทพระเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือวิแต่ทั้งหลายหรือสิ่งสูงหรือสิ่งเลึกหรือสิ่งใดๆอื่นใดที่ส่องสร้างเหล่านั้นจะไม่สามารถทําให้ราขาาจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระยีสุริ์องพระผู้เป็นเจ้าของเราได้คุณเฮียนก็ร้องไห้ เขารู้จัพกพรกคัมภีร์และเขารู้ว่าไม่มีข้ออื่นในพรกคัมภีร์ที่จะดีกว่านี้ที่จะให้กำลังใจเขาในเวลานั้นทําให้เขามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์ของเขาแล้วเขาสมัครใจเขาอาสาสมัครที่จะเป็นคนล้างห้องน้ำทุกวันเพราะว่าปากดว่ามันมีเจ้าหน้าที่ในคุกที่ใช้พักคัมภีร์เขามีคนแจกพักคัมภีร์ให้เขาแล้วก็ใช้ พักคัมพีทีลาน้าทีลหน้าสำหรับเช็คทิชชูดเป็นของตัวเองเวลาเขาใช้ห้องน้ำเฮียนก็จึงแกะไว้แกะไว้แล้วก็อ่านพักคัมพีทุกวันทุกวันจนกระทั่งมาถึงเวลาที่เขาถูกปล่อยออกจากคุกแล้วเขากับอีก53คนก็วางแผนที่จะหนีจากประเทศเวียดนามสร้างเรือแล้วก็จะหนีไปใน ไม่กี่วันก่อนที่เขาจะไปมีทหารคอมมิวนิสต์มาเยี่ยมเขาแล้วก็บอกเขาว่าคุณคิดจะหนีใช่ไหมคุณจะสร้างเรือแล้วก็หนีไปใช่ไหมเพียนก็หกแล้วบอกว่าเปล่าไม่ใช่แต่เมื่อสีขคนนั้นไปเพียนก็รู้สึกจ่ายฟ้องทำไมต้องโตหกแล้วเขาสัญญากับพระเจ้าว่าถ้าเขากลับมาเขาก็จะพูดความจริง แต่เขาหวังว่าเขาจะไม่กลับมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เขาจะหนีไปซีคนนี้กลับมาแล้วก็ทำเหมือนกันคุณจะหนีใช่ไหมคุณจะลงเรือแล้วก็หนีไปใช่ไหมเอียนก็บอกว่าใช่ก็เป็นอย่างนั้นซีคนก็เข้ามาใกล้แล้วก็กระซิบในหูว่าเราไปด้วยได้ไหมจึงห้าสิบแปดคน 53บวกเฮียนแล้วก็อีก4ี่คน58าคนก็ลองเรือไปในคืนนั้นพายุยายเกิดขึ้นแล้วเฮียนเป็นพยานว่าถ้าไม่มีทหาร4คนนั้นที่ชำนาญในการควบคุมเรือท่ามกลางพายุเขาคงจะจมน้ำตายหมดพี่น้องพระเจ้าครอบครองเหนือสถานการณ์จริงๆ ที่จริงเราสามารถเล่าถึงหลายหลายเรื่องที่เราเห็นว่าพระเจ้าครอบครองอยู่คริสเตียนคนหนึ่งเรือจมเขาก็อยู่บนเกาะคนเดียวคนอื่นตายที่ทะเลแต่เขาเองก็รอดชีวิตอยู่บนกเกาะแห่งหนึ่งไม่มีคนอื่นอยู่เขาสร้างกระท่อมไว้ด้วยไม้แล้ววันหนึ่งเขาก็ออกไปเก็บอาหารเขามองกลับมาอ้าวกระท่อมของเราฝ่ายไหม หมดเกลี้ยงเลยท้อใจมากๆถามพระเจ้าว่าทำไมทำอย่างนี้กับเราแต่วันรุ่งขึ้นมีเรือลำใหญ่เข้ามาถึงเกาะเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากสภาพอยู่แล้วเขาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่นี่เพราะเห็นสัญญาณไฟเห็นสัญญาณควันที่ขึ้นมาเราไม่ต้องสงสัยว่าพระเจ้าครอบครองอยู่พี่น้อง เผชิญอะไรในเวลานี้พระเจ้าครอบของเหนือสถานการณ์ทำไมเราเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกดูแลชีวิตของเราเปาเรามั่นใจอย่างนี้พระเจ้าดูแลชีวิตแม้ว่าจะเป็นยังไงพระเจ้าครอบของอยู่เราแม้พระเจ้าจะไม่แทรกแซงสมบัติปเปาโลเปาโลยังมั่นใจว่าแม้ สิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นคือเขาฆ่าเปาโลไปแต่ในเฟิลริปปีบทที่หนึ่งข้อที่ 28, ปเปาโลเป็นพยานว่าเพราะว่าสมัครขับพระเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กำไรแม้แม้แมพระเจ้าไม่ได้แทรกแสงช่วยและเราต้องเข้าไปสู่ความตายเราได้กำไรพี่น้องตื่นเต้นไหมที่จะตาย เพราะว่าได้กำไรมันอยู่กับพระเยซูดีกว่าและต่อไปพระเจ้าประทานกายใหม่เราจะไม่ได้ถ้าเราไม่ตายแต่แน่นอนเราก็คงไม่อยากจะจากพี่น้องของเราครอบครบัวผมไม่อยากให้เราตายแต่ว่าในเราต้องมีมุมมองอย่างนี้เป็นออปติมิสไม่ใช่เพซิมิส แต่เปาโลก็ยังมั่นใจว่าไม่ถึงเวลาของเปาเราคือพระเจ้ายังมีงานที่พ่องจะให้เปาเราทำแท้ที่จริงพี่น้องไม่ใช่ความยาวนานของชีวิตที่สำคัญแต่ที่เราจะทำสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราทำนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความยาวนานของชีวิตพระเีซูแค่3 3 3 4เสร็จงานก็ไปได้ คือเป็นอีกขั้นหนึ่งสมัครชีวิตของเราเปาเรายังมั่นใจว่าพองยังมีงานที่เปล่าเราจะทำเขาจึงบอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์แท้จริงในภาษากรีกภาษา,ภา,ภาพักรีมปีไม่มีคำว่าเพื่อตามตัวอักษรหมายถึงว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์ คล้ายๆกับคนที่บอกว่าสมบผมชีวิตคือดนตรีหรือชีวิตคือลูกหรือชีวิตคืองานหรือสิ่งใดแต่สมขพระเจ้าชีวิตคือพระคริ์คือจุดประสงค์ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะนําให้เราผ่านพร้อปัญหาความทุกข์ยากของเราแต่ที่เราจะได้พระคิ์ท่ามกลาง การชนชุกของเราด้วสิ่งใดด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราย่าอธิษฐานขอให้พ้นจากเราแต่ขออธิษฐานให้เราพบพระอ,องค์ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคิดเราไม่ใช่สตีฟด้วยสตีฟต้องน้อยรองต้องเป็นพระคิ์ในข้าพเจ้า ซึ่งเป็นชีวิตอันครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นสรุปขอให้เราเรียนรู้จากคำอธิษฐานของเปาโเราความมั่นใจที่สิ่งที่พระเจ้าเริ่มต้นพอ,องจะทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์และชัยชนะที่เหนือสถานการณ์ทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นพองยังครอบครองอยู่และเราได้กันไหม่ให้เราอธิษฐานด้วยกัน สัตุการพระเจ้าขอพระคุณพ้อ,องคําำพยานของเปาลในช่วยคำในพระคัมภีร์ตรงนี้ขอให้เป็นจริงในชีวิตของเราขอให้โลกชาติของเราเหมือนกันที่สำับขพระเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระเต์ขอพระคุณพรอองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ